การปอกมะม่วงนี่ทุรักทุเลมากน้องอย่าเพิ่งจบทำเลยนะทุกคนฮัลโหลสิเป็นอัปตากลับมาเจอกันอีกแล้วในครัวนะคะทุกคนตามหัวข้อที่ได้เห็นกันวันนี้พาฝรั่งเข้าครัวทำเมนูตามอินสตาแกรมค่ะทุกคนเมื่อจบวันนี้เนาะทางม็อกทายส่งม็อกครันช์ม็อกอบกรอบรสช็อกโกแลตตัวใหม่นะให้ทางเราถึงอังกฤษนมน้ำตาลสารพัดของกุ๊กกิ๊กผ่านกระบวนการอบแห้งแบบสูญยากาศความช่วยกันทำมาหากินมากเห็นอินกรีเดียนเหล่านี้หรือไม่เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาตัวมอลทานตัวนี้เนี่ยมาทำเมนูครีเอทมอลทานโมเมนต์แบบใส่กรุบด้วยกันสมูทตี้โบว์ง่ายไวทำได้จริงแล้วก็เป็นสิ่งที่สตีเวนช่วงกำลังครีซี่อยู่ทำสมูทตี้บ่อยมากทำเป็นอาหารเช้าแทนมื้อเย็นกำลังไดเอทหรือว่ามองหาอะไรเฮลตี้ออปชันทางเราก็เลือกรูปฟินิชชิ่งโบว์นะคะจากอินสตาแกรมเฮ้ยดูน่าสนใจบางอันมีสูตรให้บางอันไม่มีก็อาศัยจินตนาการเอาแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยทางเรามั่นใจในคุณภาพของมอลทานมันจะฟินิชชิ่งทุกอย่างให้อร่อยกรุบได้แน่นอนนะคะก็คือทางนี้จะกินไม่หยุดไปเลยมาเริ่มกันเลยอันแรกสับปะรดปั่นผักโขมอะโวคาโด measuring jug 2 cups of pineapple chunks so it's quite a lot of pineapple สกิลใช้มีดของสตีเฟนก็จะน่ากลัวแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ได้หรอหนุ่มขายผลไม้ผู้เชี่ยวชาญซ้ำซองในการตัดสับปะรดนะคะ So I have 2 cups of pineapple going in 1 avocado Oh shit คือเธอช็อตลงไปปุ๊บมันก็ควรจะติดแง่งมีดเธอออกมานะคะแต่ว่าเนื่องจากอันนี้เป็นความเรียลๆและไม่ใช่แฟนตาซีมันจึงไม่หลุดติดออกมา It's ripe so comes out very easilyBaby fresh baby leaf spinach เวลาที่เธอปั่นผักอ่ะเธอจะต้องแบบว่ายัดอัดมันลงไปถ้ามันบอก2 cups ก็คือต้องอัดผักมันจะดูฟูแต่พอปั่นแล้วมันแบบย่อยสลายเป็นปุ๋ย Give it a blast just to bring the ingredients down to fit the spinach on top Cups of ice cubes ก้อนน้ำแข็งเนี่ยเขาเรียกว่า ice cube เนาะ cube ที่แปลว่าลูกเต๋าจริงอะไรจริงท็อปด้วยแอปเปิ้ลเดี๋ยวเราจะเอามาหั่น How do you make an apple dice? I don't know อร่อยหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าหน้าต้องสวยไว้ก่อนนั่นคือคอนเซ็ปต์เสร็จแล้วเราก็จะโรยม็อกชามลงไปนะคะทุกคนทาดาสวยหรูดูแพงเพิ่มรสชาติใส่กรุบขึ้นมาทันทีนะคะ It looks goodและนั่นก็คือใช่ค่ะมือของสตีเฟนที่เอื้อมมากินคาชิวนัทของเรานั่นเองค่ะสีเขียวของเราเรียบร้อยจ้ะอันถัดมาเนาะ try pink ก็คือ strawberry banana smoothie นั่นเองนะคะ so you use one whole banana you could use like a frozen or like normal ถ้าสมมติว่าเป็นการทำอาหารชิคๆก็จะปอกด้วยมือได้ก็จะต้องปอกด้วยมีดนะ one banana one and a half cup of frozen strawberryสามีทำไมปัดด้วยมุมที่น่ากลัวขนาดนี้คะจ๋าสาจ๋าเนื่องจากว่ามันเป็น mixed berries strawberries กับ blueberries นะคะทางเราก็จะต้องคัดสรร strawberry แยกออกมาแบบ manually มือเหมือนไปก่อฆาตกรรมมาสาจ๋าครึ่งถ้วยของพี่ใช้นมอัลมอนด์นะแต่ว่าก็คือทุกคนจะใช้นมอะไรก็ได้นมโซย่า normal milk any milk should be okay มันจะมีร้านที่พี่กินอยู่บ่อยๆแถวออฟฟิศโกอยู่นี้อ่ะปั่นเลมอนลงไปทั้งก้อนเลยเหมือนจริงๆแบบว่าเปลือกมะนาวมันมีสรรพคุณเลมอนลูกนี้2ก้อนอย่างเงี้ยน้ำมะนาวกูไหลออกไปแล้วประมาณก้อนครึ่งดอกน้ำเยอะน้ำแยะใส่เลมอนลงไปด้วยนะใส่แป้งทั้งเปลือกนี่แหละจะดีจะร้ายเดี๋ยวเราก็คงได้รู้กันเร็วๆนี้นั่นเองเอาไปออกมาอะไรกินไม่ได้เลยเราก็จะเติมโยเกิร์ตสตรอเบอรี่ลงไปอีกด้วยนะคะไป1เทเบิลสปูนแล้วกันแถมให้สปูนครึ่งอ่ะบางคนถ้าไม่อยากได้หวานมากเงี้ยก็อาจจะแบบเป็นโยเกิร์ตธรรมดาโยเกิร์ตแบบกรีกโยเกิร์ตก็อะไรที่กินยากๆอย่างเงี้ยก็เอามาปั่นรวมกับผลไม้ไปเลยYou see little beads of like yellow? Yeah. So good. Oh, and you get like little like bitterness, tangy feeling out of the lemon as well. ขมนิด
มีความเปรี้ยวมีความหอมดีมากตามแบบเนี้ยเราจะใช้สตรอเบอรี่กล้วยหั่นเป็นแว่นๆถูกไหมหนาไปไหมคะคุณพี่สาจ๋าแปลว่ามันหนาไปไหมจ๊ะสาจ๋าต้องสู้เอาให้เหมือนแบบที่สุดค่ะศิลปะมากๆ Multi อันต่อไปนะคะ I'm gonna make yellow one cup of mango I don't know how to cookTake the skin off or what? Yeah. เป็นการปอกมะม่วงที่ทุลักทุเลมากพี่เราเสร็จแล้วไปตำส้มตำต่อได้เลยหรือเปล่าจะให้ทุกคนดูมะม่วงที่ประเทศนี้มันหน้าตาแบบนี้เว้ยแบบเหลืองในเหลืองเหลืองที่แท้ข้างในมันก็จะออกมาประมาณนี้อันนี้ก็คือทางเราเนี่ยซื้อแบบปิ้งหั่นมาแล้ววางไว้เป็นท็อปปิ้งเพราะกลัวว่าถ้าหั่นเองจะเป็นยังไง4ชั่วโมงผ่านไปเราใกล้ความจริงมากๆแล้วค่ะทุกคนเนื้อมะม่วงเนี่ยก็คือออกมาตรงนั้นไปเลยนะYou can't do that. Move. I'll do it. ก็คือสามีภรรยาคู่นี้เขาจะไม่รอดฉันจะเดาเอาว่ามันหั่นอย่างนี้โดยใช้ความทรงจำที่มีอยู่จากการซื้อมะม่วง5บาทจากป้าขายผลไม้ที่สมัยเรียนอยู่นะคะสักพักเขามีปาดมือกูขึ้นมาเลยจังหวะนี้เฮ้ยนี่ไงคำเซียนเหมือนเรียนมานะคะทุกคนคือไม่ใช่อะไรนะก็คือเนื้อหลุดออกไปพร้อมเปลือกหมดแล้วไงเนื้อก็เหลือมาได้เท่านี้จริงๆอยากดูสวยงามไปดูเทสเมดเอานะทุกคน From the one I had previous I've got around 3/4 of a cup should be just about enough to get us through 1/3 cup vanilla yogurt ใช้วานิลาโยเกิร์ตนะคะทุกคนจริงแล้วถ้าแบบว่าใครไม่มีโยเกิร์ตวานิลาเนาะก็ใช้เป็นแบบว่าเหมือนนมวานิลาหรืออะไรอย่างงี้เพื่อความนัวนะจ๊ะทำเซียนเหมือนเรียนมาตัดภาพไปที่มะม่วงเมื่อกี้สิTablespoon of honey. แค่นี้ก็น่ากินแล้วอ่ะช่วย Ready to blend. อันนี้มันออกมาแบบว่าชังกี้ประมาณนึงนะชังกี้คือแบบมีอะไรเป็นชิ้นชิ้นเนี่ยชังคือชิ้นเป็นไงเนี่ยดอกใบมังโก้ไหนขอชิม You'll like it, I think.I think the mango fragrance is nice, but like the vanilla is a bit much. Put in too much yogurt then. Topping เราจะใช้กีวีนะจ๊ะตัดสีนิดนึงก็คือปกติอ่ะพี่เจ้าช้อนอ่ะงัดลงไปเลยแล้วก็ตัดกีวี Did you cut it like that? I thought it's like meant to be like half circle. แต่ว่าแบบไม่ใช่แบบนี้แบบหั่นแนวโค้งเพราะฉะนั้นลูกนี้ก็กินเฉยๆแล้วกันเนาะเปรี้ยว How do you take the skin off?Good question ยังไงล่ะกีวีเราจะไม่สำเร็จอ่ะทุกคน I'll peel it Yeah เฮ้ยยากไปเลยคือถ้วยนี้เราจะยากตั้งแต่มะม่วงมาจนกีวีไม่ได้นะเนื้อก็คือหายไปครึ่งนึงเช่นเดียวกันกับมะม่วงค่ะ So so Hey hey Bing so See you soon Come on Slice downLook terrible. Next one. พี่ลอยสาวคนนี้อย่างเงี้ยนี่ต้องใช้กี่อันเนี่ย Got it. Yep. Thank God that I've got this one chopped already. Easy peasy. ง่ายๆอย่างเงี้ยเขาเรียก easy peasy. เฮ้ยบางมากอย่าเพิ่งจมน้องอย่าเพิ่งจมฉันมีน้อยประมาณนี้Where are your fingers in your mouth?น้องแอลมอนด์สไลด์นิดหน่อยนะคะ Not time ต้องบอกทุกคนก่อนว่าเนี่ยเราโรยเพื่อความสวยงามเฉยๆแต่ว่าพอถึงเวลากินจริงๆเนี่ยคาดว่าน่าจะมีการเติม Pinterest ต้องหลั่งน้ำตานี่แหละพยายามมองให้มันเป็นศิลปะนะคะถึงเวลาสีม่วงของเราค่ะนั่นคือ blueberry avocado smoothie ก็เอาจริงๆเราก็ยังรู้สึกว่า blueberry กับ avocado มันจะไปด้วยกันได้อย่างไรแต่ว่าสูตรนี้ก็ดูเนื่องลือเต็มอินเทอร์เน็ตไปหมดเหมือนกันค่ะ 1.5 cup of blueberry half of the lemon juice push it now okay เนี่ยหรอ like that yeah there you goabout enough I reckon บางคนยังเข้าใจผิดอยู่เนาะเหลืองๆแบบนี้เขาเรียกเลมอนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นมะนาวที่แบบเอาไว้ตำส้มตำอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าไลม์อันนั้นคือสีเขียว half avocado เทคนิคก็คือการเอาช้อนเนี่ยกว้างลงไปเลยนะจ๊ะ
เห็นไหมมันก็จะแบบว่าใช้ช้อนคว้านก็จะง่ายดายสะอาดหมดจบ I'll try to get the seed up Let's see if I can make it Alright ฉันแข็งแรงไม่พอตาก็Oh shit, I did it again. Yeah. Huh? Pizza size, 1 tablespoon of malt time. กินเองเลยได้ไหมมันเข้มข้นประมาณหนึ่งนะถ้ากินเองก็เพลินอะมากความดีงามของมันก็คือถุงหนึ่งได้เยอะมากสามารถซิปล็อกมันเก็บกลับเข้าไปได้อย่างเงี้ยเนื่องจากความใจสอกของเราอีกแล้วนะคะเรากลัวว่ามันจะออกมาไม่ม่วงสะใจเราก็เลยไปซื้อโยเกิร์ตบลูเบอรี่มาด้วยใส่เข้าไปก็จริงๆอ่ะสมูทตี้มันคืออะไรก็ได้ป่ะอินกรีเดียนก็เท่าไหร่ก็ได้ก็กัดเอามันเป็นเหมือนแบบว่า trial and error ไปเรื่อยๆ trial and error ก็คือแบบเป็นการลองแล้วก็ make mistake แล้วก็ลองแล้วก็ make mistake ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอแบบสิ่งที่พอดีอะไรอย่างเงี้ย with the rest of the ice that we have in แล้วก็ได้เวลาปั่นจ้ะมันม่วงมากทุกคนมันม่วงมากม่วงสะใจไปเลยI don't really feel the chocolate, but it's quite nice. Oh wait, I can. รู้สึกว่าเนี่ยถ้าเอาไปทำเป็นไอศกรีมซอร์เบต์เนี่ยน่าจะออกมาอร่อยนะคะก็คือพยายามขั้นสุดในการรีครีเอทสิ่งที่เห็นคิดว่าหน้าตามันประมาณนี้หรือเปล่านี่ไงพอมีบลูเบอร์รี่อะไรก็ดูดีขึ้นมาหรือเปล่าใส่ผงมะพร้าวด้วยชอบ It's malt time.Not that much. Beautiful. Malt time เข้าไปอีกพูนมองให้มันเป็นศิลปะค่ะทุกคนออกมาได้ตามนี้นะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนขอตั้งชื่อเมนูรวมๆวันนี้ว่าSmoothie Rainbow วงเล็บ L นะจริงๆมันก็ทำง่ายมากแต่ละอันเนาะก็แค่แบบโยนจับโยนเบลนด์ไปก็เอฟเฟอร์ตจริงๆอยู่ที่การท็อปปิ้งเนี่ยมากนะคะอร่อยง่ายได้คุณค่านะพืชพันธุ์ผลไม้นานานะคะ Naturally delicious even the malt time ที่เราใส่เข้าไป I'm gonna try with the pea if you think หันด้าหันเย็นนักน้ำมันโอเคนะ Can I have more malt time ช้อนได้ไม่สะใจจะเทใส่ลงไปให้เยอะThe green one is quite nice. Goes nice with the extra sweetness. It adds really nice flavor. Really nice and crunchy texture to it as well. คือตอนทำเราก็ใส่เพื่อความสวยไงพอถึงเวลาจริงเนี่ยเพิ่มความหนุบหนักกรุบกรอบ Definitely better with more time. เหมือนมีแบบอะไรที่แบบเพิ่ม texture เข้าไปแบบแก้เลี่ยนได้อะไรเงี้ย This blueberry one is really nice. It's kind of like almost like an ice cream. ใส่เข้าไปอย่าได้ยังนะคะทุกคนถุงมันใหญ่มากแล้วก็ได้เยอะมากนะถุงนี้ทั้งถุงอยู่ที่ประมาณ129 บาทเท่านั้นทำกับอะไรก็ได้เนี่ยจิ้มขนมจิ้มขิงขาดนั่นแหละค่ะทุกคนขอบคุณมอลทามากๆที่ส่งมอลครันช์มาให้เราลองกันนะคะเพิ่งจะเคยเห็นแบรนด์ที่วางขายที่ประเทศไทยแบบนี้เหมือนกันลองไปตามกันได้เนาะที่ Lazada Shopee Facebook ว่า Line Ad นะจ๊ะเดี๋ยวรายละเอียดพิเศษใส่ไว้ให้ใต้คลิปนี้เนาะแต่ช้าก่อนหากทุกคนสั่งซื้อในตอนนี้ช่วงนี้มีราคาโปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียงถุงละ109 บาทเท่านั้นว้าวมองคุณภาพแบบนี้รสชาติแบบนี้ที่อังกฤษหาไม่ได้นะราคาเนี้ยปกติแพงกว่านี้มากคิดเมนูไม่ออกลองไปดูเมนูอื่นๆกันได้ที่ www.maltime.com ได้เลยใครอยากจะลองชิมมอลทามสิ่งนี้บ้างทางมอลทามมีกิจกรรมดีๆมาฝากกันนะคะทุกคนแชร์คลิปนี้ไปที่เฟซของตัวเองนะจ๊ะเปิดเป็น public ด้วยแล้วก็ใส่ hashtag maltimemoment แล้วทางแบรนด์เนี่ยส่งมอลทามมาให้เธอลองชิมกันฟรีๆเลย30 คนเท่านั้นประกาศผลที่หน้าแฟนเพจมอลทามเอาว่าถ้าคนโง่เข้าดิฉันยังทำได้ทุกคนก็ต้องทำได้นะคะสั่งซื้อกันมาง่ายๆแล้วลองครีเอทเมนูกันดูฉันรอดูอินเนอร์ความมาสเตอร์เชฟในตัวของทุกคนอยู่ช่วงนี้อินกับการเข้าครัวมากๆนะสำหรับวันนี้นั้นคุณพีทและสาจ๋าขอลาไปก่อน See you next time Peace